ในโลก YouTube มี challenge หนึ่งที่เราเห็นบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือต่างประเทศนั่นก็คือ challenge ที่ทำอะไรนานๆเป็นเวลาติดต่อกันหลาย10ชั่วโมงโดยห้ามหลับหรือแม้กระทั่ง challenge ที่เราจะไม่นอนเป็นเวลาหลาย10ชั่วโมงซึ่งตรงนี้ครับร่างกายของเราจะรับ challenge นี้อย่างไรวันนี้เรามาสรุปให้ง่ายแล้วเลยครับสวัสดีครับผมพลครับและนี่คือไซไซครับวันนี้เราอยู่กับเรื่องของชาเลนจ์ที่เราเจอในโลก YouTube บ่อยๆทั้งในไทยและต่างประเทศทั่วโลกเลยครับนั่นคือชาเลนจ์อดหลับอดนอนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการนอนเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาของทุกคนทุกคนต้องเคยนอนครับผมซึ่งตรงนี้ครับผมเรามีข้อมูลตรงนี้อยู่แล้วนะฮะผมจะแนบลิงก์ไว้ที่ description ด้านล่างแล้วกันนะฮะใครที่สนใจอ่านเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถลองไปอ่านบทความทางวิทยาศาสตร์หรือเรื่องราวของ paper งานวิจัยต่างๆได้อยู่ใน description แหละครับเอาล่ะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม subscribe ข้างล่างอย่าลืมกดนะครับเพราะว่า YouTube บอกว่าคนที่ติดตามผมเนี่ยน้อยมากๆถ้าเทียบกับคนดูเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่วยกันกดติดตามหน่อยนะครับจากข้อมูลที่ผมมีครับ24ชั่วโมงผ่านไปแล้วร่างกายของเราก็อาจจะเริ่มตอบสนองด้วยอาการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการที่แบบง่วงอะไรก็ตามนะฮะหรือแม้กระทั่งการที่เราจะจดจ่อหรือจำอะไรบางอย่างเนี่ยยากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของความทรงจำระยะสั้นหรือ short term memory แหละครับและอาจจะมีผลเกี่ยวกับการตัดสินใจด้วยแหละครับผมและรวมไปถึงอุบัติเหตุที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นสูงขึ้นแหละครับซึ่งตรงนี้ครับทาง CDC ได้เคยเขียนไว้นะครับว่าคนที่ไม่หลับไม่นอนเป็นเวลา24ชั่วโมงเนี่ยจะมีประสิทธิภาพเขาโฟกัสเรื่องการขับรถนะฮะได้เท่ากับคนที่มีแอลกอฮอล์อยู่ในเลือดประมาณ 0.1% เลยล่ะครับเพราะฉะนั้นแล้วแปลว่าโอกาสเกิดอุบัติเหตุก็มากขึ้นแหละครับแต่24ชั่วโมงเนี่ยหลายๆคนก็เคยผ่านมาแล้วเพราะว่าด้วยภาระงานหรือด้วยอะไรต่างๆครับเพราะฉะนั้นเราปล่อยเวลาให้ผ่านไปจนกระทั่งถึง48ชั่วโมงแหละครับเอาล่ะครับอดนอนมา48ชั่วโมงแล้วนะฮะอาการต่างๆเนี่ยก็จะเริ่มหนักขึ้นมาเลยครับผมและอาจจะทำให้ประสิทธิภาพในการที่จะรู้หรือเข้าใจหลายๆอย่างเนี่ยลดลงไปเลยครับผมและไม่ใช่แค่นั้นครับเมื่อมันถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเมื่ออดนอนมานานๆนะฮะร่างกายของเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าไมโครสลีปคือการที่เราเนี่ยเผลอหลับไปเป็นเวลาไม่กี่วินาทีนะฮะเพราะว่าแปลตรงตัวไมโครแปลว่าเล็กๆน้อยๆสลีปแปลว่าหลับนะฮะเอาล่ะครับ48ชั่วโมงผ่านไปผ่านไปอีกวันหนึ่งกลายไปเป็น72ชั่วโมงเข้าสู่วันที่3เลยครับและแน่นอนครับถ้าอดหลับอดนอนจริงๆเป็นเวลา72ชั่วโมงเนี่ยก็อาจจะมีผลในเรื่องของอารมณ์แหละครับข้อมูลตรงนี้ครับบอกว่าในปี2015ครับเคยมีการศึกษานะฮะโดยการนำนักบินอวกาศ2คนที่ไม่หลับไม่นอนเป็นเวลา72ชั่วโมงเนี่ยซึ่งเขาบอกว่านะฮะหลังจากที่อดนอนเป็นเวลา72ชั่วโมงเนี่ยผลออกมาก็คือรู้สึกได้ว่าอารมณ์ในด้านดีมันลดลงไปนั่นเองแหละครับและไม่ใช่แค่นั้นครับยังอาจส่งผลในเรื่องของการรับรู้และการเข้าใจสิ่งต่างๆนะฮะแล้วก็อาจจะมีผลในเรื่องของการทำงานหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันที่ยากขึ้นมากๆเลยเรื่องของความจำหรือแม้กระทั่งการสื่อสารกับคนอื่นก็อาจจะส่งผลทำให้ลำบากขึ้นหลังจากผ่านไปแล้ว72ชั่วโมงแหละครับคราวนี้ครับหลังจาก72ชั่วโมงถ้าตื่นต่อไปร่างกายของเราเนี่ยมีลิมิตว่าเราสามารถตื่นได้กี่ชั่วโมงมากสุดตรงนี้นะครับยังคงต้องศึกษาต่อไปนะฮะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันลิมิตได้มากน้อยแค่ไหนแต่สถิติโลกสูงสุดของคนที่ไม่หลับไม่นอนได้นานที่สุดเนี่ยได้ยาวนานถึง11วันกว่าเลยแหละครับผมเอาล่ะครับและนี่ก็คือข้อมูลที่ผมหามาได้เกี่ยวกับการที่เราไม่นอนเป็นเวลานานๆนะฮะอย่างที่ผมบอกใครที่อยากศึกษาเพิ่มเติมกดเข้าไปในลิงก์ description ด้านล่างแต่ว่าครับแน่นอนการพักผ่อนที่เพียงพอเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญกับร่างกายของคนเราครับสุดท้ายแล้วครับสุขภาพของเราเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดละครับเพราะฉะนั้นจะทำชาเลนจ์อะไรเนี่ยก็อย่าลืมนึกถึงสุขภาพของตัวเองไว้ก่อนนะครับอะไรที่เราฝืนเกินกว่าเหตุแล้วอาจจะส่งผลเป็นอันตรายกับร่างกายของเราเนี่ยก็อย่าฝืนเกินกว่าเหตุนะครับผมร่างกายของเรา
สำคัญที่สุดละครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้กับพวกเรากลุ่มๆข้างล่างนี้และดู2คลิปนี้ครับข้างบนคือเพลย์ลิสต์ของรายการเราทั้งหมดเลยและข้างล่างคือคลิปที่ YouTube คิดว่าคุณควรดูจะเป็นคลิปอะไรอย่าลืมดูนะครับสำหรับวันนี้ผมพลจากเซซายขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ